สวัสดีครับธนกฤษ Talk Jazz นะครับวันนี้จะพามาดู5อันดับสิ่งที่ควรรู้สำหรับคนอยากเล่นแจ๊สวันนี้จะพามาดู5อันดับสิ่งที่ควรรู้สำหรับคนอยากเล่นแจ๊สนะครับมาดูกันเลยอันดับที่1นะครับการโซโล่ในดนตรีแจ๊สนะครับหลายๆคนคิดว่าการเล่นแจ๊สเนี่ยเราโซโล่จะเล่นตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมซึ่งอันนี้นะครับผิดเลยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าดนตรีแจ๊สเนี่ยมันก็มีกรอบของมันนะครับมีเมโลดี้นะครับหรือว่าทำนองนะครับแล้วก็มีฮาร์โมนีหรือว่าทางคอร์ดที่คอมโพเซอร์เขาแต่งมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราโซโล่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเล่นอะไรก็ได้นะครับก็ต้องมีการศึกษาทำนองศึกษาริทึมศึกษาฮาร์โมนีนะครับเพื่อที่จะเล่นให้ตรงกับเพลงนั้นตรงกับสิ่งที่คอมโพเซอร์เขาอยากให้เราเล่นนะครับข้อ2นะครับหลายคนคิดว่าอยากเล่นแจ๊สซื้อหนังสือมาเล่นแล้วจะเล่นเป็นซึ่งขอตอบว่าไม่จริงเลยนะครับหนังสือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าการฝึกดนตรีนี้ที่ดีที่สุดนะครับคือการแกะเพลงและการฟังเพลงนะครับเพราะว่าดนตรีมันก็เป็นเรื่องของภาษาใช่ไหมครับการโซโล่ในดนตรีแจ๊สมันก็มีภาษามีระบบของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการแกะเพลงการฟังเพลงจากศิลปินที่คุณชอบนะครับเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับก็ที่พูดนี้นะครับผมไม่ได้จะแบบ discredit หนังสือหรือว่าจะบอกว่าหนังสือไม่ดีนะครับเพียงแค่บอกว่าหนังสือเนี่ยมันก็เป็นส่วนช่วยในการที่เราจะแบบสรุปไอเดียสรุปคอนเซปต์นะครับให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าการเรียนรู้ดนตรีนี้ที่ดีที่สุดก็คือการแกะเพลงและการฟังเพลงนั่นเองครับข้อ3นะครับความสำคัญของการแกะเพลงนะครับขอย้ำเรื่องนี้นะครับว่าสำคัญสุดๆเลยนะครับอย่างที่ว่าดนตรีนะครับดนตรีแจ๊สนะครับเป็นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับการแกะเพลงก็เหมือนเป็นการเรียนวอแคปนะครับเป็นการเรียนคำศัพท์เป็นการศึกษาไอเดียนะครับสิ่งที่ศิลปินแจ๊สแต่ก่อนเขาเล่นกันนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงเขามีวิธีการพูดการสื่อสารกันแบบไหนนะครับการแกะเพลงนะครับก็เหมือนการเรียนภาษาใช่ไหมครับเราก็คงไม่มานั่งแบบจดไวยากรณ์ไม่มานั่งแบบอ่านหนังสือกันอย่างเดียวนะครับมันต้องมีการพูดการสื่อสารการเรียนแบบนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถเรียนภาษานี้ให้เข้าใจลึกขึ้นไปอีกนะครับข้อ4นะครับสิ่งที่สำคัญมากในการฝึกดนตรีแจ๊สนะครับก็คือการออกไปพบปะไปเจอไปแจมกับผู้คนนะครับเพราะว่าดนตรีนี้นะเขาก็เป็นดนตรีของสังคมใช่ไหมครับเป็นดนตรีแบบแดนซ์มาก่อนนะครับผู้คนก็จะออกไปแบบแดนซ์ฮอลล์นะครับพอใหญ่ๆออกไปเต้นรำไปพบปะสังสรรค์นะครับเหมือนดนตรีปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกดนตรีนี้ให้เก่งขึ้นก็คือการออกไปพบปะผู้คนออกไปพบเจอผู้คนออกไปแจมนะครับเพื่อที่เราจะได้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ไอเดียใหม่ๆกันนะครับข้อ5นะครับสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะครับก็คือดนตรีแจ๊สเนี่ยไม่ต้องอ่านโน้ตนะครับซึ่งขอบอกว่าข้อนี้ผิดอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่าในดนตรีแจ๊สเนี่ยมันก็จะมีแนวเพลงแบบแนวเพลงบิ๊กแบนด์แนวเพลงที่แบบมีคอมโพเซอร์แต่งเพลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเขาเอาเพลงมาให้เราซ้อมเนี่ยเขาจะมีแบบมีโน้ตเพลงมาอย่างนี้นะครับเราก็ต้องแบบฝึกการอ่านโน้ตนะครับให้เก่งนะครับเพื่อที่จะแบบเรียนรู้เล่นเพลงเหล่านั้นได้นะครับ